วันอภิชาตพงศ์ในโอกาสนี้ด้วยครับนี่นะฮะหลังจากจบศึกซีเกมกัปตันกิ๊บเราก็ประกาศอำลาทีมชาติไปแล้วฮะแต่ผลงานที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคงไม่มีใครตั้งคำถามกับความมุ่งมั่นตั้งใจของกัปตันกิ๊บในการทำหน้าที่นะฮะในตัวแทนของทีมชาติไทยนะก็รับเงินรางวัลไป 100,000 บาทนะครับแล้วก็ภาพถ่ายด้วยนะคะนี่ก็ได้พักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณทิติมากๆนะคะสำหรับการมอบรางวัลค่ะสำหรับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณวิชุดามอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมูลค่า1ล้านบาทค่ะให้กับคุณวิลาวันในครั้งนี้นะคะส่งมานะคะตัดจากสื่อทีมข่าวสดมติชนและประชาชาติธุรกิจวันนี้ได้เวลาย้อนไปได้